ฝึกลูกเดินโดยทั่วไปที่แบบจะเริ่มเดินได้เนาะที่อายุประมาณสัก1ปีถึง1ปี3เดือนแต่ห้ามเด็กบางคนก็จะเดินได้เร็วกว่า1ปีบางคนก็สามารถที่จะเดินได้แล้ว9เดือน10เดือนบางคนก็เดินได้แล้วบางคน1ปี6เดือนยังไม่สามารถที่จะเดินได้เลยอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจแนะนำว่าควรที่แบบพาน้องอ่ะค่ะไปตรวจกับคุณหมอนะเราค่ะจะฝึกลูกเดินผ่านสเต็ปที่ลูกเราค่ะยืนได้ในระดับนึงมาก่อนแล้วจะต้องสามารถที่จะยืนได้ทรงตัวมั่นคงลงน้ำหนักเท้าได้ในระดับนึงแล้วถึงจะสามารถที่จะเดินได้ทีนี้เราจะฝึกลูกเดินอย่างไรทำแบบนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะ1อาจจะต้องมีนะคะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละนะคะเนาะมาอยู่ทางด้านหน้าลูกเวลาที่เราค่ะจะฝึกให้ลูกเดินเราจะต้องใช้ตัวของเราเองนี่แหละให้เขาค่ะเดินมาหาเราหลอกล่อลูกเราก็จะใช้มือของเรา2ข้างจับที่รักแร้น้องแบบนี้และจับลูกลุกขึ้นยืนฟึบจับลูกลุกขึ้นยืนแบบนี้นะจากอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็คือจับมาในลักษณะแบบนี้เดินแบบนี้เดินแบบนี้จากนั้นเราหลอกล่อมาลูกมาหาแม่ทางด้านหน้าค่อยๆเดินมาลูกมาหาแม่ทางด้านหน้าน้องก็จะค่อยๆนะคะเนาะขยับน้องชายมิ้นมาตามแม่เลยยิ่งน้องก็จะแบบขยับนะคะค่อยๆนะคะก้าวขายกขาขึ้นมาลากขาขึ้นมาแล้วก็เดินนะคะแม่ก็จะแบบใช้วิธีเทคนิควิธีการนี้ยืนจับแขนน้องสองข้างแบบนี้แล้วน้องก็จะเดิน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 มันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากว่าน้องชายเป็นหุ่นนะแม่มันไม่สามารถที่มาตามฉันได้ก่อนนะจากสเต็ปที่น้องอะค่ะเดินแล้วแม่จับแขนสองข้างเมื่อน้องเริ่มเดินได้เสร็จปุ๊บเราจะค่อยๆลดมือเราลงตอนแรกเรามือสองข้างนะจากนั้นค่ะเราจะเหลือมือแค่ข้างเดียวแล้วน้องก็จะเดินโดยใช้นี่แหละมือแม่จับแค่ข้างเดียวนำชัยเธอก็ทำงานก่อนโอ้จะเอ็นตัวลงถึงนั่นแหละแม่เขาดูอยู่นะคะเนาะแล้วจับแขนลูกแค่ข้างเดียวแบบนี้เป็นต้นทีนี้พอจับแขนลูกแค่ข้างเดียวพอลูกค่ะเริ่มเดินได้เดินได้เดินได้เราจะเริ่มจากสเต็ปที่ปล่อยมือทั้งหมดเลยค่ะคุณแม่ปล่อยมือทั้งหมดแล้วเราก็จะหลอกล่อลูกอยู่ทางด้านหน้าตบแปะตบแปะลูกมาหาแม่ลูกมาหาแม่ลูกก็จะเข้าสู่สเต็ปนะคะของการที่ค่อยๆเดินได้